ในส่วนนี้นะครับหลังจากที่เราได้ทำการสร้างนะครับส่วนต่างๆให้เป็นอัตโนมัติแล้วสมมุติว่าไฟล์เรามีความสมบูรณ์เสร็จสับเรียบร้อยนะครับเราจะมาลองดูนะครับว่าถ้าเราจะแปลงไฟล์ตัวนี้ให้เป็น PDF นะครับอย่างเช่นส่งไปเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือเอาไปขึ้นเอกสารออนไลน์นะครับหรือแปลงเป็น PDF แล้วก็ไปส่งไปที่เครื่องพิมพ์นะครับให้เครื่องพิมพ์จัดการพิมพ์แบบอัตโนมัติเราจะทำได้หรือไม่นะครับแล้วก็มาที่เมนูไฟล์นะครับ Save as นะครับเราเลือกคอมพิวเตอร์ Browse นะครับเราจะเลือกชนิดที่ออกมาให้เป็นชนิด PDF นะครับคราวนี้ผมตั้งชื่อเป็นอีกอันหนึ่งแล้วกันนะครับเนื่องมันมีอันเก่าอยู่แล้วนะครับก็เป็นอันที่1 นะครับเรากด Save นะครับคราวนี้โปรแกรมก็จัดการแปลงให้เรียบร้อยนะครับแปลงให้เรียบร้อยนะครับเราก็มีโปรแกรม Microsoft Edge นะครับในการเปิดดูนะฮะนี่คือหน้ากอไก่ที่เป็นหน้าสารบัญนะครับขอไข่นะครับบทที่1นะครับไม่มีเลขหน้านะครับภาพที่1คลิป1หน้า2นะครับของบทที่1นะฮะหน้า3นะครับหน้า4หน้า5นะครับแล้วก็หน้า6จบด้วยหน้า7ของบทที่1พอจบด้วยหน้า7ด้านขวานะครับหน้า8จะเว้นว่างเห็นไหมครับหน้า8จะเว้นว่างแล้วก็ขึ้นต้นหน้า9เป็นบทที่2ก็คือบังคับให้ขึ้นต้นด้านขวาของเล่มเสมอนะครับเห็นไหมฮะเราก็จะได้ไฟล์ซึ่งไฟล์นี้ก็สามารถที่เอาไปพิมพ์เป็น PDF ได้เลยนะครับเอาไปพิมพ์แบบหน้าหลังได้เลยนะครับเพราะว่ามันจัดการทำเป็นหน้าหลังให้ตั้งแต่หน้าสารบัญให้เลยนะครับจนถึงหน้าบรรณานุกรมเห็นไหมฮะโดยที่เราไม่ต้องมานั่งทำการรวมเล่มอะไรอีกเลยนะครับนะฮะทั้งหมดเสร็จสับเรียบร้อยภายในไฟล์เดียวนะครับเห็นไหมครับว่าการทำไฟล์รวมในไฟล์เดียวนะครับมันก็จะง่ายในเรื่องของการทำบรรณานุกรมนะฮะที่มันแยกกันแต่ละไฟล์ให้มันลิงก์ถึงกันนะครับพวกสารบัญตารางสารบัญต่างๆนะครับรวมถึงการจัดรูปแบบนะครับให้มันคงเส้นคงวาทั้งเล่มนะครับนะฮะที่เหลือก็คือเรื่องของเนื้อหานะครับซึ่งทุกท่านจะต้องไปใส่เนื้อหาให้ถูกต้องเอาเองนะครับ